ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสุเทพเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพ.ศ. 2563ดร.เอกพันธ์อินทร์ไชเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายอัญยงโอภากุลรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานและนายมนัสพงษ์พรหมพิสิทธิ์พงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยรับเกียรติจากนายสมพรน้ำนวลหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเป็นวิทยากรในการบรรยายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี